อัลมอนด์บดค่ะเราใส่โกโก้ผงลงไปนะคะเขาใส่นมผงเข้าไปผงฟูวานิลาผงอบเชยป่นใส่ลงไปจะทำให้โกโก้มีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาเนยสดชนิดเค็มนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องกดเขาลงไปเขาก็จะเนยก็จะกระจายตัวน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสตีรวมกับครีมของเราให้ขึ้นฟูผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบมาละลายน้ำร้อนก่อนเนยสดชนิดเค็มลงไปนะคะในกระทะหอมนะจากนั้นนะคะใส่กล้วยหอมสุกลงไปสังขยาชาไทยของเราลงไปโอเคนี่เดือดแล้วนะค่ะโอเคปิดไฟเอียงๆนะเพราะอีกข้างนึงจะได้ใส่ครัมเบิ้ลเราจะวางช็อกโกแลตที่อาจารย์เมย์เอาไว้ใช้ตกแต่ง